อยู่อียิปต์มา7วันวันนี้เราจะได้เห็นทะเลนะจ๊ะที่นี่คืออเล็กซานเดรียเมืองที่อยู่ทางตอนตกเฉียงเหนือของอียิปต์ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนชื่อเมืองตั้งตามคนค้นพบนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์มหาราชที่มาเจอเมืองนี้ระหว่างทำสงครามเปอร์เซียเชื่อกันว่าสุสานของอเล็กซานเดอร์ก็อยู่ที่อเล็กซานเดรียนี่แหละแต่จนบัดนี้ก็ยังหาไม่เจอนะคะเราใช้เวลานั่งรถมาจากไคโรประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจุดแรกที่แวะก็คือสุสานแห่งอเล็กซานเดรียเป็นที่ฝังศพใต้ดินของกษัตริย์อียิปต์โบราณแบบนึงนอกเหนือจากพีระมิดตรงนี้คือทางเดินลงไปสุสานจุดสุดท้ายที่อนุญาตให้ถ่ายรูปได้ค่ะผ่านอุโมงค์นี้ลงไปมันจะแบ่งเป็นชั้นเป็นห้องลึกลงไปเกือบ100ฟุตที่สำคัญเป็นสุสานที่รวมศิลปะของโรมันกับอียิปต์เข้าด้วยกันอันนี้ดีค่ะต้องไปดูเองนะจ๊ะอีกที่ที่ควรไปก็คือปอมเปย์สปิล่ามันเป็นอนุสาวรีย์เสาหินโรมันหนึ่งเดียวในอเล็กซานเดรียชื่อมันจะคล้ายๆกับปอมเปอีของอิตาลีอันนี้ปอมเปย์เฉยๆนะคะเขาตั้งชื่อตามนายพลปอมเปย์ศัตรูคู่แค้นของจูเลียสซีซาร์นายพลปอมเปย์หนีซีซาร์มาตั้งหลักที่นี่แล้วก็ถูกฆ่าตายเชื่อว่าสมัยก่อนพวกเท่ากระดูกของนายพลเนี่ยจะถูกเก็บไว้อยู่บนยอดเสาเสาหินโรมันขนาดยักษ์ตั้งแบบงงๆนะคะอยู่ใจกลางเมืองด้านล่างมีสฟิงค์2ตัวหน้าตาเหมือนสฟิงค์ที่กีซ่าแต่ขนาดเล็กกว่าส่วนพวกสร้างหินผุพังบริเวณนี้นานมาแล้วมันคือวิหารแห่งเทพเซราปิสเป็นเทพโบราณของกรีกผสมอียิปต์ค่ะเดินไปเดินมาจะเจอกับอุโมงค์ใต้ดินเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสำรวจได้ปลายอุโมงค์มีรูปปั้นกระทิงมีสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์อยู่บนหัวชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่ากระทิงเป็นอมตะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ทำขึ้นมาใหม่ตัวจริงย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์มาแล้วค่ะอเล็กซานเดรียดูเผินๆก็เหมือนเมืองตาอากาศทั่วไปนักท่องเที่ยวเยอะอาหารทะเลดังแต่จริงๆแล้วอเล็กซานเดรียเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2และเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของอียิปต์อ้อเมืองนี้ยังมีรถรางเก่าแก่ตั้งแต่ปี1860ที่ยังวิ่งอยู่ในปัจจุบันระหว่างชมวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมองไปจะเห็นป้อมปราการอยู่ลิบๆ เรียกว่าซิตาเดลออฟเคสเบย์ค่ะเป็นป้อมปราการสำคัญที่ตั้งใจสร้างเพื่อปกป้องอเล็กซานเดรียจากการลุกรานของจักรวรรดิออตโตมันเดินเข้าไปปุ๊บก็จะสะดุดตากับลายที่พื้นใช่ละค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นมัสยิดและเป็นมัสยิดที่เก่าแก่อันดับ2ในอเล็กซานเดรียมองขึ้นไปด้านบนจะมีช่องขนาดใหญ่คือจากชั้นบนก็มองทะลุลงมาข้างล่างได้ช่องนี้นะคะรวมถึงร่องเล็กร่องน้อยรูหน้าต่างที่มีเยอะแยะมากในป้อมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่กล้องวงจรปิดนะคะถ้ามีศัตรูบุกเข้ามาฐานในป้อมก็จะระดมทั้งยิงธนูใส่แล้วก็เทน้ำมันเดือดๆลงไปตามช่องเลยจ้ะป้อมปราการมี3ชั้นชั้น1เป็นมัสยิดชั้น2จะมีทางเดินและห้องเล็กห้องน้อยชั้นที่3จะมีหน้าต่างลูกกรงรอบปราสาทเลยเอาไว้สำหรับส่องดูข้าศึกแล้วก็เป็นคลังอาวุธค่ะและนี้ก็เป็นมุมซีวิวยอดฮิตโดยเฉพาะหนุ่มสาวนั่งหนุ่มหนิงกันและนี่คือทั้งหมดของวันที่7ในอียิปต์นะคะพรุ่งนี้เราจะไปเดินเก๋ๆในย่านเมืองเก่าแล้วเจอกันนะคะ